สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet กันครับสำหรับวันนี้เราจะมาที่ตลาดนัดทูปเตมีกันครับกองทัพอากาศมหกรรมสินค้าราคาถูกนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาแวะอยู่ที่ร้านปลาไข่ทอดตัว6บาทครับซื้อ10แถม1นี่ยังทอดไม่เสร็จครับเพราะพวกเรามากันไวนี่ครับคือบรรยากาศหน้าร้านแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มตีปูนะครับอร่อยดีการมาเดินเล่นที่นี่ก็เหมือนกับมาซื้อสินค้าทั่วไปด้วยนะครับมีขายหมดเลยพวกเคสโทรศัพท์มือถือของกินเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่รวมถึงรองเท้ามือสองก็มีครับอันนี้ก็ปลาไข่เสร็จแล้วครับก็เหมือนมาเดินหาของกินไปด้วยครับแล้วก็มาช้อปปิ้งด้วยเป็นสตรีทฟู้ดนะครับนี่สั่งมาคนละ10ตัวเดินกินไปเรื่อยๆลักษณะการเดินเที่ยวที่ตลาดทูปเตมีนะครับก็จะเดินวนรอบสนามกีฬากองทัพอากาศก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับจะเดินวนจนครบรอบของเขาเลยครับนี่ครับได้แล้วตอนนี้ก็เดินวนไปเรื่อยๆครับไปหาเป้าหมายที่ผมหาก่อนยังไม่เจอเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันคืออะไรตลอดทางก็จะมีครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะละแบบบุฟเฟ่ก็มีนะครับร้านขายขนมจีนก็มีหมูกระทะก็มีขายเครื่องดื่มขนมของกินเยอะแยะเลยครับนี่ยังไม่สนเริ่มสงสัยแล้วสินี่มาแวะซื้อเคสโทรศัพท์มือถือมีหลายลายให้เลือกเลยครับราคาถูกๆเสื้อผ้าก็มีนี่เป็นไงตัว39,3ตัว100เพียบเลยครับแล้วก็มีขนมด้วยเยอะแยะของกินเล่นกับแกล้มก็มีคนเริ่มเยอะแล้วนะครับหลังจากผ่านวิกฤตโควิดไปงานก็หายไปนานเลยนะครับแล้วเพิ่งกลับมานี่แหละครับอันนี้แหนมหมูเพชรบูรณ์นี่เสื้อผ้ามีสายเดี่ยวขายด้วยสาวๆก็มาเดินช้อปปิ้งกันได้นะครับนี่สายเดี่ยวเซ็กซี่เป็นล่ะเกาลัดญี่ปุ่นก็มีครับคั่วกันสดๆตรงนี้เลยนี่ก็เป็นร้านติดฟิล์มโทรศัพท์ครับฟิล์มไฮโดรเจลคุณภาพญี่ปุ่นอีกเช่นกันครับแล้วก็มีสกรีนฟิล์มเป็นลายต่างๆตามสั่งก็ได้นะครับก็นั่งรอมีที่ให้นั่งรอแป๊บเดียวก็ได้ละครับของกินเยอะแยะยังไม่แวะปลาเค็มหน่อไม้ดองมีขายครับเยอะแยะเลยนี่ผมมาแวะซื้อหนังปลาแซลมอนกรอบอันนี้ก็เป็นปลากรอบครับทำกันตรงนี้เลยแล้วก็บรรจุใส่ถุงขายซื้อไปกินเล่นบ้านได้ครับอร่อยดีก็ยังคงเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ใกล้มืดละเพราะในคลิปนี้ผมก็จะเดินถึงมืดนั่นแหละนั่นแหละและแล้วผมก็มาเจอเป้าหมายที่ผมเดินหาอยู่ก็คือร้านเหล้าปั่นนั่นเองครับก็เดี๋ยวแก๊งเรามาถึงก็มานี่แก้ว59บาทถ้าเป็นถังก็129ก็จะได้ถังมาเลยนะครับถังตั้งครอบอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละเราสามารถเพิ่มช็อตได้ครับช็อตละ10บาทก็จะมีวอดก้า285หรือเหยี่ยวเงินก็ได้ครับถ้าเป็นเหล้าขาวเขาใช้เหยี่ยวเงินนะนี่เป็นอย่างนี้จะกินเป็นป๊อกก็ได้เราก็มาสั่งบลูฮาวายกันครับแล้วก็เพิ่มช็อตเข้าไปเอานี่ครับกำลังปั่นบลูฮาวายอยู่ก็จะใส่มะนาวโซดาใส่ M150 แล้วก็ใส่วอดก้าครับแล้วก็ปรุงมีท็อปปิ้งเพื่อความสวยงามหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้พ่อค้ากำลังทำแก้วนี้ยังไม่ใช่ของผมนะรอก่อนข้างหน้าก็เป็นช็อตสำหรับทำเหล้าป๊อกครับนี่ราคามีราคาชัดเจนก็เพื่อความสนุกสนานนะครับเดินไปเขาก็จะมีน้ำอัดลมมีเบียร์วุ้นขายมีเบียร์วุ้นขายแบบใส่แก้วให้เราเลยนะไม่ต้องถือขวดก็สะดวกดีที่เขาใส่ถังเหมือนทำไอติมนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้กำลังทำบูฮาวายที่เป็นเซตที่พวกผมสั่งครับแกงผมสั่งไปก็ใส่มะนาวอย่างที่เห็นเลยครับประมาณนี้เลย
มาพูดเรื่องเบียร์วุ้นดอกครับเขาก็มีขายอยู่ในงานเลยนะนี่ใส่มะนาวสามารถเดินถือไปกินไปกว่าจะเดินรอบก็พอดีแล้วครับได้ที่ร้านขายยาดองก็มีนะไม่ได้ไปถ่ายนี่ครับกำลังใส่ท็อปปิ้งเพื่อความสวยงามครับอันที่ผมสั่งเป็นแบบเพิ่มช็อตไปนะครับเพิ่มช็อตเข้าไปไม่ได้ใส่ในแบบมาตรฐานที่คนอื่นเขาสั่งเพิ่มไปอีกคนละช็อตกำลังดีครับเห็นไหมสวยงามครับแล้วก็มีมะนาวฝานลงไปด้วยตามนี้เลยเดี๋ยวก็ปิดฝาเอามาแจกจ่ายพวกเราแล้วเดอะแก๊งดูพ่อค้าเขามีความสุขนะครับหลังจากที่เรากลับมาเดินเล่นช้อปปิ้งกันได้อีกนี่ครับได้มาแล้วโอ้รสชาติใช้ได้ฟ้าเริ่มมืดแล้วด้วยนี่แหละครับมันต้องเพิ่มอย่างนี้มันถึงจะได้นี่ได้มาแล้วของใครของมันครับมีมาคนละแก้วครับ4คนก็4แก้วมีต้นไม้ขายด้วยครับนี่เยอะแยะเลยนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศหน้าสนามกีฬาทูปเตมีกองทัพอากาศตอนที่ฟ้าใกล้มืดแล้วครับร้านรวงต่างๆก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วสำหรับในช่วงนี้เครื่องเล่นที่เขามีให้เล่นก็จะมีพวกรถไฟของเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็มีม้าหมุนชิงช้าสวรรค์มียิงปืนที่ดาวหายนี่ชุดโกโกวาก็มีขายยิงปืนลมที่ทำให้ดาวหายนะแล้วก็ปืนจุกน้ำป่าครับแต่ไม่เห็นปลาโป่งครับปลาโป่งไม่มานี่แล้วก็เป็นบรรยากาศตอนที่ฟ้ามืดแล้วครับส่วนร้านนี้เป็นขนมอะไรควันออกปากที่ใช้เนี่ยครับไฮโดรเจนเหลวอะใส่เข้าไปเด็กๆชอบครับอันนี้นี่แล้วลุงก็จะใส่ไปอย่างนี้มันก็จะเย็นควันออกปากเลยครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่ไม่ได้ลองครับเด็กๆลองกันรอลุงแป๊บนึงนี่รู้สึกจะเป็นข้าวโพดอบกรอบเนี่ยแหละครับนี่ก็มาราดช็อกโกแลตเป็นท็อปปิ้งหน่อยประมาณนี้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่กินก็ติดใจทั้งนั้นแหละครับดูท่าทางจะอร่อยดีพอดูเด็กๆกินแล้วนี่มีลูกโป่งขายอันนี้เป็นนกคทาหันรังสิตตัวเท่าไหร่วะรู้แต่ว่าน้องซื้อมาให้ชิมอยู่เดี๋ยวไม่เห็นราคาฮะครับหลังจากได้เหล้าปั่นมาแก้วหนึ่งเริ่มไม่สนใจนี่ร้านนี้อยู่ด้านหน้าเลยครับหมักสมุนไพรน้ำจิ้มรสเด็ดรอครับรอสุกเขาก็ปิ้งหันจนกรอบเลยแล้วครับแล้วก็โรยงาหน่อยก็อร่อยดีแวะมากินมาชิมกันได้ครับที่นี่หน้าสนามกีฬากองทัพอากาศทูปเตมีตอนนี้มาเลเซียสิงคโปร์กลางแจ้งนี่เขาก็ให้ถอดแมสได้แล้วนะครับยกเว้นภายในที่อากาศไม่ถ่ายเทอันนี้เป็นไก่ซิลกี้ของญี่ปุ่นครับมีขายด้วยนี่อันนี้หมูให้นมหมูขายหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะขายน่าจะเอามาให้นมเฉยๆซื้อนมตรงนี้ก็เป็นยิงปืนลมครับดาวหายก็รับไปเลยฝั่งนี้ก็เป็นจุกน้ำปลาครับถ้ายิงหล่นครบ7ตัวก็มาแลกด้านหน้า1ตัวครับนี่ไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ครับเดี๋ยวแก๊งก็มายิงกันครบทุกคนเลยเป็นยังไงบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับมาอีกแล้วครับก็สนุกสนานกันไปครับนี่บรรยากาศแล้วก็มีตกกุ้งนี่ก็มีรถไฟมหาสนุกชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนนี่ครับภาพบรรยากาศด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหากรรมขายสินค้าราคาถูกทึ่งบรรยากาศเหมือนงานวัดแต่ไม่ใช่วัดครับก็มีเครื่องเล่นของเด็กกลับมาอีกแล้วเป็นอย่างที่เห็นเลยครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานครับได้มาเดินเล่นพักผ่อนดูของกินมีครบวงจรครับสำหรับหลังจากวันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะนี่เสื้อก็มีขายครับเราก็มาดูได้เสื้อมาใส่กันคนละตัว
แล้วพอฟ้ามืดคนก็เริ่มเยอะครับที่ดูจากที่จอดรถคนเริ่มเยอะแล้วครับบรรยากาศเริ่มกลับมาเสียดายไม่ได้เอาโกโปรมาเพราะว่าแสงแฟร์เข้าเยอะครับนี่มีสัตว์เลี้ยงขายด้วยเล็กๆน่ารักเยอะแยะเลยแล้วก็มีนกลูกป้อนสอนพูดได้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้น่ารักเลยสำหรับตอนนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเที่ยวให้สนุกครับผมสวัสดีครับ